จิตก็อยู่สู้ให้ดังหวังมาอยู่ยังหวังไม่จำปาดงหวังว่าคงสดใสต่อไปไผซอยลูกหลานคอยก็บ่อยบ่อยน้ำพ่อปาลิจิตบ่ท้อมาหอดบ่นานองค์ปู่ท่านถึงที่จุดหมาย23เวลาบ่ถึง6ทุ่มเช้ามันหุ่มตุ้มกันน้องพี่18นี้ย่อนี่65นั้นพ่อโตโอ้หนอมีต้องเศร้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมมารดน้ำต้นไม้ยามเช้านะฮะก็มาเจอสิ่งนี้ดอกของต้นตะแบกเงินตะแบกทองนะ FC นี่หลายคนอาจจะรอดูอยู่นะฮะว่าออกดอกหรือยังตอนนี้ออกดอกแล้วนะครับต้นนี้ปลูกมาแค่แต่ปลายเดือนที่แล้วนะฮะประมาณ20กว่าวันครับ20กว่าวันออกดอกแล้วเรียบร้อย FCฝั่งนี้ก็มีอีก3ดอกนะ FC เนี่ยฮะใครที่ติดตามอยู่สายรักต้นไม้นะฮะอัปเดตให้ FC ได้เห็นคนรักต้นไม้เนี่ยออกแล้วอ่ะ FC เป็นดอกสีม่วงๆแล้วก็มีสีขาวแซมด้วยนะฮะบางคนบอกว่าเป็นต้นอินทนิลผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าต้นตะแบกนะครับผมตะแบกเงินตะแบกทองนะ FCเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงชัดๆนะครับเป็นต้นที่ทนมากเลยอ่ะย้ายมาแบบง่ายๆบ้านๆก็ติดนะฮะย้ายแบบบ้านๆก็ติดนี่ฮะก่อนที่จะออกดอกเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นเม็ดๆประมาณนี้เป็นเม็ดๆแบบนี้พอสักพักนึงเขาก็จะแตกดอกออกมาพวกยอดอ่อนๆนะของเขาเนี่ยออกเต็มต้นเลยอ่ะเนี่ยฮะก็อัปเดตให้ FC ได้ดูนะครับผมว่าต้นตะแบกเงินตะแบกทองของเราเนี่ยที่ลุ้นกันอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือออกดอกแล้วนะครับดอกแล้ว 3-4 ดอกเพราะว่าพวกเนี่ยอย่างเงี้ยคือออกนะเตรียมออกอย่างเงี้ยอันนี้คือเตรียมออกดอกนะครับ FC เตรียมออกดอกเป็นปุ้มๆเนี่ยแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ออกนะครับตอนนี้ยังไม่ออกอาจจะต้องรออีกสักหลายวันหน่อยแต่ตอนนี้คือออกเยอะแล้วนี่ฮะไปเนี่ยอีปกเข้าแล้วเปิดน้ำทิ้งไว้ลืมปิดกลายเป็นหนองไปแล้วทีนี้ผมว่าคือหญ้ามันเริ่มแห้งนะครับ FC ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาผมก็เลยกะว่าจะเปิดทิ้งไว้ให้หญ้าเปียกๆสักหน่อยประมาณสักระยะเวลาสักพักนึงแต่พอเปิดทิ้งไว้แล้วเนี่ยแล้วก็ลืมไปเลยนี่ฮะไหลออกล้นเลยอ่ะเหมือนฝนตกเลยเนี่ยน้ำเต็มเลยเล่นน้ำได้เลยเนี่ยน้ำเปียกละเนี่ยฮะล้นออกไปถึงข้างนอกนะดูสิล้นออกมาถึงข้างนอกเลยน่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะฮะเนี่ยเพราะว่านั่งดูคลิปอยู่ในห้องก็นานพอสมควรระหว่างที่รดน้ำต้นไม้นะครับก็มาเจอใครก็ไม่รู้เพื่อนใหม่ FC เป็นคุณก็อดซิลล่านี่เองนะคุณก็อดซิลล่าหรือภาษาอีสานก็กระปอมน้อยเป็นคนอื่นเนี่ยเป็นชาวบ้านนี่คล้องคอไปทำป่นแล้วนะฮะแต่นี่คือเรารู้จักมาคุ้นกันเพราะว่าเห็นกันบ่อยนะครับที่นี่จะเห็นน้องกระปอมเนี่ยบ่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวนี้หรอกมีหลายตัวเนี่ยเขากลมหน้าแล้วก็มองว่าเอ๊ะใครมาพูดอะไรอยู่ตรงนี้นะนี่ผมถ่ายใกล้ๆเลยนะถ่ายใกล้ๆเนี่ยมองเขาก็เหมือนกับเขาก็คุ้นอ่ะเพราะว่าตรงนี้ผมมารดน้ำต้นไม้บ่อยบางทีก็เห็นเป็นปีนต้นไม้อยู่บางทีก็อยู่ใต้พุ่มไม้อยู่เนี่ยเขาฟังว่าผมพูดอะไรอยู่นะก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราอยู่แถวโซนทุ่งนากระปอมแบบเนี้ยมีเยอะฮะ
แต่ว่าที่เห็นเรื่อยๆก็จะเป็นสีแบบว่าสีเทาแบบนี้แหละครับจะไม่ค่อยมีสีแดงหรือว่าสีอื่นๆจะเป็นสีเทาสีเดียวผมเคยเจอนะที่อยู่บ้านเมื่อก่อนนะจะเป็นกระป๋อมที่ตรงคอเนี่ยมีลักษณะคือแผ่นออกมาได้นะอันนี้ถ้าเขาวิ่งเขาอาจจะมีแผ่นชูคอขึ้นมาก็ได้แต่เนี่ยเขาอยู่เฉยๆกินแมลงอยู่แมลงที่เขากินเหมือนจะเป็นแมลงที่เป็นมดนะฮะเป็นมดที่มีปีกนะ FC หรือบ้านผมเขาเรียกว่าแม่เป้งนะแม่เป้งเนี่ยกินเคี้ยวผมเข้าไปใกล้มากเลยเขาไม่ยอมหนีเขาบอกเขากินอยู่มั้งแบบฉันกินอยู่เธออย่าเพิ่งมาประมาณนั้นมองใกล้ๆก็เหมือนก็ซิล่าจริงนะ FC เหมือนที่เขาถ่ายในภาพยนตร์ลักษณะแต่ก็สวยนะครับผมว่าสวยดีมีเกล็ดมีอะไรเนี่ยเหมือนก็ซิล่าจริงด้วยก็ซิล่าน้อยอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนมังกรนะ FC เหมือนมังกรหน้าตาเขาก็มีต้นแบบในหนังเขาก็ใช้พวกกระปอมกิ้งก่าเนี่ยครับมาทำเป็นหนังเนี่ยฮะซูมให้ดูใกล้ๆเหมือนกิ้งก่าเหมือนมังกรนะ FC เนี่ยเขียวเริ่มเขียวละตอนแรกยังเป็นตัวที่ไม่ละเอียดตอนนี้เริ่มละเอียดละยิ้มเหรอประทับดงจำปานิ่งประทับดงจำปานิ่งไปสู่จุดหมายคือสวรรค์